คาแรคเตอร์ของเลนส์หลัก50ล้านตัวนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับคุณเอากล้องฟูลเฟรมอะไปใส่เลนส์ฟิกสักตัวนึงอย่างเช่นฟิก24 f2 หรือว่าฟิก35 f1.8 ผมไปถ่ายเทียบมากับ13 Pro Max 13 Pro Max นี่เซ็นเซอร์ใหญ่แบบใหญ่ระเบิดระเบ้อแล้วอะแต่เซ็นเซอร์ของ Vivo ตัวเนี้ยใหญ่กว่ามันจะมีอยู่โหมดนึงครับที่ผมไม่ได้คาดหวังในตอนแรกมันคือโหมดที่ไม่ว่าคุณจะยึกยึกยือยือแค่ไหนอะผมให้เลยนะคุณสั่นแบบนี้เลยนะหรือคุณสั่นตีลังกาอย่างนี้ก็ได้วิดีโอที่มันออกมามันจะอยู่แบบนี้ตลอดเวลาครับคุณเคยเห็นไหมเลนส์ซูมในสมาร์ทโฟนให้ค่ารูรับแสงมัน 1.8 คุณลองไปหาของ iPhone ได้คุณลองไปหาของ Samsung ได้ไม่มีสมาร์ทโฟนตัวไหนเลยนะครับที่ให้เลนส์ซูมมาเป็น 1.8 เพราะเลนส์ซูมส่วนใหญ่ต้องการระยะชัดลึกแต่เลนส์ซูมตัวนี้ของ Vivo เนี่ยทำมาเพื่อการถ่ายพอร์ทเทรตโดยเฉพาะครับสวัสดีทุกท่านบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนแฟลกชิปนะครับของแบรนด์ Vivo นะครับชื่อรุ่นว่า Vivo X80 Pro 5G นะครับ Vivo เนี่ยเขาส่งมาให้เราได้รีวิวหรือว่าได้ลองใช้เนี่ยนะครับก่อนหน้าที่เขาจะเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยนะครับประมาณเกือบครึ่งเดือนแต่ว่าไปใช้งานจริงมาครับก็มีหลายๆอย่างที่ชอบแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ไม่ชอบผมได้ทำคลิปอันบ็อกแกะกล่องนะครับของ Vivo X80 Pro 5G กับ Vivo X80 ไว้ให้แล้วในช่องตำยังสาเหตุที่ผมต้องทำคลิปแกะกล่องเพราะว่าในนั้นเนี่ยนะครับสเปคจะละเอียดมากๆเราไม่สามารถเอามาเล่าในคลิปนี้ได้หมดนะครับถ้าอยากดูแกะกล่องของแถมแบบละเอียดไปดูได้ในคลิปนั้นคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานโดยรวมว่าเป็นยังไงตัว Vivo X80 Pro 5G นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็นที่สุดของโลกณวันนี้เกือบทุกด้านจอครับ LTPO 3.0 เป็นจอ panel AMOLED แบบ E5 นะครับขนาดหน้าจอ 6.78 นิ้ว refresh rate สูงสุดอยู่ที่ 120Hz touch sampling อยู่ที่ 1,000Hz CPU ที่ให้มาครับที่สุดของโลกสมาร์ทโฟน Android ณปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน Snapdragon 8 Gen 1ที่มีการผลิตแบบ 4nm แรงที่สุดในโลกของ Android นะครับแล้วก็ RAM ให้มา 12GB Storage ให้มา 256GB มีฟีเจอร์เอา Storage มาทำเป็นตัวขยาย RAM ด้วยตัวแบตเตอรี่ให้มา 4,700 มิลลิแอมพร้อมกับ Fast Charge 80 วัตต์แฟลชชาร์จยังไม่พอครับไวเลสชาร์จ50วัตต์ให้มาด้วย0จนถึง100นะครับใช้งานจริงนะของผมนะใช้งานจริงนะครับใช้เวลาแค่33นาทีเต็มกล้องหน้าให้มา32ล้านกล้องหลังเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่ที่ไปโคกับทั้งฝั่งเลนที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเลนไซส์นะครับเซ็นเซอร์50ล้านเลนหลักเซ็นเซอร์อัลตราไวด์48ล้านพร้อมกับมาโครโหมดนะครับพร้อมกันนั้นครับยังมีเลนซูมมาให้2ตัวซูมตัวหนึ่ง12ล้านอีกตัวหนึ่งเป็นโพลาริสโคป8ล้านซูมได้ไกลสุด60เท่าสามารถถ่ายวิดีโอระดับ 8K ได้สามารถถ่ายวิดีโอระดับ 4K 60ได้ราคาครับสมตัวท็อปครับ 39,999 บาทตั้งแต่ฟังมาบอกเลยว่าที่สุดของโลกกับราคานี้ไม่แพงเมื่อเช้านะครับผมนั่งประชุมกับไอ้แบงค์นะครับนัดกันมาตั้งแต่7โมงมาคุยกันเรื่องของการเล่นเกมมาคุยกันเรื่องแบตเตอรี่มาคุยกันเรื่องกล้องสรุปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดทุกอย่างให้มันครบได้ภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าอยากดูพาร์ทไหนเพิ่มอย่างเช่นพาร์ทของกล้องซึ่งพาร์ทเนี้ยเยอะมากนะครับผมว่าเล่า2ชั่วโมงยังไม่หมดเลยก็ขอมาเพิ่มเติมได้ซอฟต์แวร์หลายๆอย่างในอนาคตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่ผมไปเจออะไรมาก่อนหน้านี้ผมจะเล่าให้หมดทั้งดีทั้งไม่ดีโอเคไหมคุณลองฟังไว้แล้วกันนะครับเริ่มจากหัวข้อแรกก่อนเลยแล้วกันหัวข้อแรกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้คือเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียแน่นอนครับสมาร์ทโฟนระดับ 40,000 บาทการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook LINE IG พวกนี้คุณปล่อยผ่านได้ไม่มีปัญหานะครับสิ่งสำคัญคือ1ละถ้าเราเล่นโซเชียลมีเดียผ่าน 5G หรือว่าดูหนังฟังเพลงผ่าน 5G แบตเตอรี่จะอึดไหมหรือถ้าใช้งาน Wi-Fi ถ้าใช้งานผ่าน 4G แบตเตอรี่จะอึดไหมความร้อนเป็นยังไงมีจุดติตรงไหนบ้างเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้งานทั่วไปเอาสิ่งที่ผมชอบก่อนดีกว่าอันดับแรกที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือสแกนนิ้วครับสแกนนิ้วของ Vivo X80 Pro 5G ถ้าคุณลองดูตำแหน่งของสแกนนิ้วคุณเห็นไอ้วงกลมใหญ่ๆตรงนี้ไหมนี่คือ 3D Ultrasonic Fingerprint เป็นสแกนนิ้วใต้จอที่เร็วที่สุดดีที่สุดใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาในปี2022และเท่าที่ผมเคยเล่นมาทั้งชีวิตนี้ไม่มีตัวไหนเลยที่สแกนนิ้วใต้จอใน Android ดีเท่าตัวนี้อีกแล้วนี่คือจุดเด่นที่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ Samsung อยู่คุณอาจจะรู้สึกเฮ้ย Samsung มันอันเล็กแต่ไม่ค่อยติดคุณลองมาเจอตัวนี้ครับเอาแค่ขั้นตอนการเพิ่มลายนิ้วมือ
คือแค่แตะทีเดียวอ่ะมันเพิ่มจนจบเลยนะครับแล้วใช้งานง่ายมากปลอดภัยปลอดภัยทั้งตัวเซ็นเซอร์ที่มันเป็นเจนใหม่ทั้งขนาดที่มันใหญ่ความแม่นยำแล้วก็เวอร์ชัน Android เวอร์ชัน Android ครับเป็น Android 12ใหม่สุดเท่าที่โลกนี้จะมีให้คุณได้ดังนั้นใช้งานพวกเนี้ยใช้งานได้เลยสบายชอบมากเรื่องของมอเตอร์สั่นในการพิมพ์นะครับมอเตอร์สั่นในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้มอเตอร์สั่นดีไม่เหมือนกับ A12 Ultra ที่ผมใช้งานอยู่ที่มอเตอร์สั่นแกน Z ตามสเปคเขาโม้มาว่าเอ้ยมอเตอร์มันใหญ่ขึ้นมันดีขึ้นแต่ว่าใช้งานจริงมันไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นแต่ตัวเนี้ยมอเตอร์สั่นดีดังนั้นผมชอบในเรื่องการแจ้งเตือนแล้วก็ซอฟต์แวร์ครับไม่ไม่อ๋องลูกเล่นทั้งการโคลนหน้าจอนะครับหรือว่าการทำหน้าต่างลอยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ยังมีมาให้อยู่นะครับตามสไตล์ Android 12ของ Vivo ลื่นเสถียรใช้งานดีคัสตอมได้เยอะนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากๆในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบในเรื่องการใช้งานอย่างเช่นโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้งานทั่วไปมีไหมมีอันดับแรกครับตัวหน้าจอมันโค้งหน้าจอโค้งเนี่ยข้อดีของมันเลยคือ1ละมันดูไฮเทคมันดูไฮโซเพราะมือถือที่จะเป็นหน้าจอโค้งราคาขั้นต่ำเลยจะต้องเป็น 35,000 หรือ 30,000 40,000 ขึ้นไปการที่มันเป็นหน้าจอโค้งเนี่ยมันบ่งบอกสถานะของสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นว่ามันคือแฟลกชิพนะมันคือเทคโนโลยีที่เขาอัดแน่นเข้ามาให้นะแต่เวลาใช้งานจริงครับมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะไปลั่นตามขอบได้แล้วก็ผมไม่ค่อยชอบถ้าถามผมนะผมว่าผมขอจอที่มันโค้งน้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมอีกอย่างคือเวลาเราใส่เคสอะครับมันจะไม่โปรเทคข้างๆใช้งานแล้วมันจะรู้สึกหวาดเสียวนิดนึงแต่ได้ฟีลลิ่งเรื่องของความหรูหราปาร์ตี้มาแทนอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อบางคนชอบแต่ผมไม่ชอบในจุดนี้นะครับ2เรื่องของความร้อนตอนที่เราใช้งานผ่าน 5G แล้วมันจะมีอาการอุ่นๆหน่อยนึงนะครับกับแบตเตอรี่ตอนที่เราใช้งาน 4G หรือว่า Wi-Fi เนี่ยนะครับมันเป็นมือถือแฟลชชิปที่แบตเตอรี่อึดมากแต่เวลาเราใช้งาน 5G ครับแบตเตอรี่ความอึดที่เราภาคภูมิใจในตอนใช้งาน 4G หรือว่า Wi-Fi เนี่ยมันจะหายไปค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตอนที่ผมเล่นโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook เอ่ย IG เอ่ย TikTok เอ่ยผ่าน 4G หรือว่า Wi-Fi นะ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับแบตเตอรี่จะลดไปแค่ประมาณ 8% แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ผมเปิด 5G เล่นแบบเต็มเหนียวเลยนะทั้ง IG ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok นะครับสลับไปสลับมาจาก 8% เขาจะกลายเป็น 15% ใน1ชั่วโมงต่างกัน2เท่านะครับนี่คือการทดสอบที่เราไปใช้งานมา2สัปดาห์ว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวเครื่องข้างๆของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นแบบจอโค้งดังนั้นมันจะมีพื้นที่ที่มันให้เกาะเนี่ยนิดเดียวความร้อนที่มันส่งผ่านมาที่มือเราเนี่ยครับมันจะไปอยู่ตรงริมๆมันจะรู้สึกแบบจั๊กกะจี้นิดนึงอ่ะเวลาเราใช้งานผ่าน 5G แล้วเครื่องมันจะร้อนๆหน่อยนึงอ่ะมันจะรู้สึกจั๊กกะจี้ริมๆนี้นะครับถามว่ามันเป็นปกติไหมของสมาร์ทโฟนแฟลชชิปเป็นปกติอันนี้พูดเลยเป็นปกตินะครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยตอนที่เราใช้งาน 4G หรือว่า Wi-Fi เนี่ยเฮ้ยแบต 4,700 อ่ะอึดได้ขนาดนี้เราชอบมากนะแต่พอเป็น 5G มันเหมือนกับแฟลชชิปตัวอื่นที่เราเคยใช้งานมาเลยก็เป็นเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยชอบอีกอันนึงนะครับที่ไปลองมาให้กับสาวๆก็คือเรื่องของการถ่าย IG Story IG Story ชัดไหมครับพี่เอาไปไลฟ์มาผ่าน IG Story TikTok Facebook เป็นยังไงบ้างเพราะว่า Vivo เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นขวัญใจของแม่ค้าหรือว่าของสาวๆที่อยากจะไปไลฟ์ขายของหรือว่าอยากจะทำให้หน้าตัวเองสวยเพราะว่ากล้องมันสวยอยู่แล้วนะครับ IG Story ชัดไหมผมบอกเลยว่าชัดชัดมากชัดจนแบบชัดจนตกใจอ่ะแต่ข้อเสียของมันเลยคือเฟรมเรทมันจะไม่ได้เต็ม30เหมือน iPhone มันจะอยู่แค่ประมาณแบบ24เฟรมประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจคือถ้าเราไปไลฟ์ขายของใน Facebook ไลฟ์ขายของใน IG มันใช้งานได้ไหมคำตอบคือใช้งานได้ภาพชัดอย่างที่เล่าไปนะครับเสียงครับสมาร์ทโฟนตัวนี้ไม่ว่าคุณจะถ่ายคลิปหรือว่าคุณจะเอาไปไลฟ์หรือจะโทรคุยหรืออะไรก็ตามแต่ครับไมค์หรือว่าระบบการตักเสียงของมันเนี่ยดีมากๆเลยนะระบบเสียงที่ออกไปเนี่ยเป็นเสียงแบบ 3D ด้วยนะครับคือชัดแบบชัดมากอ่ะเอางี้ดีกว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับเอาไปไลฟ์มาผ่านทั้ง Wi-Fi ผ่านทั้ง 5G ผมลองให้หมดแล้วนะครับลดเท่ากันอยู่ที่ประมาณ25หรือ26%ใน1ชั่วโมงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไลฟ์ขายของเกิน1ชั่วโมงใช้งานได้2ชั่วโมงใช้งานได้แต่มันจะร้อนนี่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะร้อนแน่นอนแต่ร้อนแล้วเนี่ยเฟรมเรทไม่ดรอปนะครับเพราะว่ามันดรอปรอไว้แล้ว ก็สามารถเอาไปใช้งานเรื่องของการไลฟ์ขายของได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเองชอบในตัวนี้ก็คือเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยนะครับเหมาะสำหรับการดูหนังเพราะว่าจอมันใหญ่จอมันสวยจอมันดีที่สุดแล้วเท่าที่โลกสมาร์ทโฟน Android ปัจจุบันนี้จะมีให้ได้ E5 AMOLED ค่าความสว่างพาเนลหน้าจอHDR 10รวมถึงตัว Netflix Certify ให้เป็น HDR 10เรียบร้อยแล้วคุณดูหนังอย่างเช่นหนังที่ Netflix สร้างส่วนใหญ่จะเป็น HDR ใช่ไหมคุณก็ดูได้เต็มความละเอียดหรือคุณจะเปิดดูวิดีโอใน YouTube ที่เป็น HDR
หรือจะดูหนังไหนๆก็ได้เป็นไฟล์บูเรหรืออะไรก็ได้ที่เป็น HDR คุณดูได้ผ่านจอของสมาร์ทโฟนตัวนี้ได้เลยลำโพงครับทั้งลำโพงทั้งตัวระบบ DAC ของมันเนี่ยนะครับรองรับ Hi-Fi รองรับ Dolby Atmos เอาเป็นว่าปล่อยผ่านเรื่องภาพเรื่องเสียงผมชอบนะครับจะดู Netflix จะดู YouTube จะดู Hostar จะดู VIU จัดได้เลยเรื่องของการดูหนังเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมไปดูหนังผ่าน Wi-Fi กับผ่าน 4G เนี่ยนะครับแบตเตอรี่มันอึดมาก1ชั่วโมงเนี่ยนะครับแบตเตอรี่จะลดไปแค่ประมาณ 8% หรือว่า 9% เอาง่ายๆอ่ะผมดูหนังไปเรื่องนึงอ่ะ2ชั่วโมงนะใช้ไปประมาณ 18% อยู่ประมาณนี้ซึ่งถือว่าน้อยนะแบตเตอรี่ลดน้อยมากนะครับเทียบกับจอเทียบกับเสียงเทียบกับภาพที่มันได้ออกมาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเปิดดูผ่าน 5G แบตเตอรี่จาก 9% ใน1ชั่วโมงจะกลายเป็น 13% ใน1ชั่วโมงและมีอาการเหมือนกันเลยกับเล่น Facebook ผ่าน 5G คือเครื่องมันจะอุ่นๆขึ้นมาซึ่งบางทีเราอาจจะถือนอนอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เปิดแอร์นี่คือรู้สึกได้เลยครับว่ามันร้อนนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่ามีทั้งจุดที่ผมชอบแล้วก็จุดที่ผมไม่ชอบทีนี้การใช้งานอื่นๆนอกเหนือจากโซเชียลมีเดียก็จะเป็นเรื่องของกล้องนะครับซึ่งกล้องเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมอาจจะเล่าไม่หมดเพราะว่ากล้องมันเยอะจริงๆนะครับเอาเริ่มจากภาพนิ่งก่อนแล้วกันนะครับภาพนิ่งกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับคาแรคเตอร์ของ Vivo เน้นขาวเน้นใสเน้นความสว่างนะครับเน้นการทำโบเก้หน้าชั้นหลังเบลอมันไม่ใช่เซ็นเซอร์ตัวใหม่เป็นเซ็นเซอร์ที่ Vivo ใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็ Vivo เนี่ยมีกล้องหน้าที่เก่งกว่านี้ด้วยคือกล้องหน้า44ล้านแบบ Eye Auto Focus ซึ่งจะอยู่ใน Vivo V Series อย่าง V21 หรือ V23เป็นเน้นแบบใช้งานทั่วไปไม่ได้เก่งเท่ากับ V Series นะครับเขาแยกโพซิชันกันอย่างชัดเจนถ้าคุณชอบกล้องหน้าคุณไป V Series ถ้าคุณชอบกล้องหลังแล้วกล้องหน้ายังดีอยู่ประมาณนึงคุณเลี้ยวมาทางนี้ข้อเสียของมันเลยคือมันไม่มีออโต้โฟกัสแบบที่ Vivo รุ่นน้องมีแต่ใช้งานทั่วไปดีไหมดีการทำโบเก้การทำหน้าชั้นหลังเบลอลูกเล่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฟิลเตอร์หรือว่าพวกการปรับใบหน้าการปรับเค้าโครงแบบ 3D หรือว่า AI โบเก้ AI Portrait อะไรเงี้ย Vivo เขาจัดเต็มมาให้อยู่แล้วดังนั้นถ้าให้คะแนนเต็ม10ในเรื่องของกล้องหน้าแล้วเทียบกับแฟลชชิปด้วยกันผมจะให้คะแนนประมาณสัก9เต็ม10มันมีตัวที่มันเก่งกว่านี้แต่ตัวนี้ไม่ได้แย่ภาพนิ่งกล้องหลังนะครับอันนี้ต้องชมเลยครับว่าให้มานี่ถือว่าสุดแล้วในย่านนี้เท่าที่มันจะมีให้ได้1ซอฟต์แวร์2ฮาร์ดแวร์นะครับเอาเซ็นเซอร์หลักก่อนดีกว่าเซ็นเซอร์หลัก50ล้าน F1.57 เป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่มากคาแรคเตอร์ของเลนส์หลัก50ล้านตัวนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับคุณเอากล้องฟูลเฟรมอะไปใส่เลนส์ฟิกสักตัวนึงอย่างเช่นฟิก24 F2 หรือว่าฟิก35 F1.8 ผมไปถ่ายเทียบมากับ13 Pro Max 13 Pro Max นี่เซ็นเซอร์ใหญ่แบบใหญ่ระเบิดระเบ้อแล้วอะแต่เซ็นเซอร์ของ Vivo ตัวเนี้ยใหญ่กว่าคือมันเบลอแบบมันเบลอเหมือนที่ผมบอกเลยครับมันเหมือนฟูลเฟรมที่ใส่เลนส์ประมาณ F2 หรือว่า F1.8 อะถ้าคุณชอบถ่ายดอกไม้คุณชอบถ่ายคนหรือชอบถ่ายโคลสอัพที่ต้องการฉากหลังที่มันเบลอมากๆโดยที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เลยอะเอาแบบฮาร์ดแวร์เน้นๆมาคุยกันอะผมว่าคุณเลิฟตัวนี้มากสวยไม่ใช่สวยในแบบของสมาร์ทโฟนมันสวยในขั้นที่เป็นแบบกล้องใหญ่กันเรียบร้อยแล้วอะเลนส์อัลตร้าไวด์48ล้านนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ใช่เซ็นเซอร์ระดับไฮเอนด์แต่ใช้งานดีมากนะครับการทำออโต้โฟกัสนะครับหรือว่าการทำมาโครโหมดอย่างเงี้ยนอกเหนือจากความกว้างที่มันให้ได้แล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานเป็นตัวมาโครได้ด้วยอาจจะแบบไม่ได้ใกล้มากเหมือนซัมซุงไม่ได้ใกล้มากเหมือน iPhone แต่พอจะชดเชยได้ในส่วนของเลนส์หลักด้วยความที่เดฟมันบางมันเข้าใกล้ไม่ได้ใช้เลนส์อัลตร้าไวด์เข้าใกล้แทนเลนส์อัลตร้าไวด์ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับความพิเศษเลยคือค่ารูรับแสงยังกว้างไม่ต่างจากเลนส์หลักอยู่ตัวนี้เลนส์หลัก F1.57 ใช่ไหมครับแต่ว่าเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ย F2.2 ซึ่งถือว่า F กว้างมากนะครับข้อดีเลยคือถ่ายรูปสวยตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนอีกเลนส์นึงที่ให้มาคือเลนส์พอร์เทรตผมใช้คำนี้ดีกว่าเนาะมันคือเลนส์เทเล2เท่าคุณเคยเห็นไหมเลนส์ซูมในสมาร์ทโฟนให้ค่ารูรับแสงมัน 1.8 ไม่มีคุณลองไปหาของ iPhone ได้คุณลองไปหาของ Samsung ได้ไม่มีสมาร์ทโฟนตัวไหนเลยนะครับที่ให้เลนส์ซูมมาเป็น 1.8 เพราะเลนส์ซูมส่วนใหญ่ต้องการระยะชัดลึกแต่เลนส์ซูมตัวนี้ของ Vivo เนี่ยทำมาเพื่อการถ่ายพอร์เทรตโดยเฉพาะเหมือนกับเลนส์50 F1.8 แล้วใส่ในฟูลเฟรมนั่นคือคาแรคเตอร์ที่เลนส์ตัวนี้ทำมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถ่ายไกลเวอร์เขาจะมีเลนส์เทเลสโคปมาให้5เท่ายิงยาวไปเลยยาวแบบยาวเว่อร์ไปเลยแล้วก็ไกลสุด60เท่านี่เราพูดมาเนี่ยคือเลนส์หลักล้วนๆยังไม่ได้พูดถึงซอฟต์แวร์นะครับ
ถ้าพูดถึงซอฟต์แวร์นี่อีกยาวผมบอกเลย โหมดพอร์ตเทรตเนี้ยเขาจะมีโบเก้ที่จำลองมาจากเลนส์ไซส์จริงๆเลนส์ไซส์เนี่ยนะครับจะมีหลายซีรีส์มากนะถ้าเกิดคนที่อยู่ในกองถ่ายจะรู้อย่าง MV บาง MV จะใช้โบเก้วนๆเรียกว่าโบเก้หมุนแล้วกันเนาะบาง MV เราจะใช้โบเก้ที่มันเป็นดวงแบบดวงวงรีบาง MV เราชอบใช้โบเก้ที่มันเป็นเหลี่ยมๆขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการถ่ายทอดในตอนนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไซส์กับ Vivo ยัดเข้ามาให้อยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้หมดเลยที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่แบบว่าคนรู้จักกันเยอะๆอย่างโบเก้วนอย่างเงี้ยเลนส์ไซส์โบเก้วนนี่อย่างสวยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างภาพขึ้นมาให้แล้วกันว่ามันเป็นแบบไหนนี่คือโบเก้ที่ไซส์กับ Vivo เขาได้คอลแลบกันแล้วมันออกมาเป็นโหมดแบบนี้ให้เราได้ใช้งานถัดไปเป็นเรื่องของวิดีโอนะครับวิดีโอเองก็ไม่ได้แพ้กันเลยครับวิดีโอนี่คือแบบสุดเหมือนกันในเรื่องของลูกเล่นแล้วก็ในเรื่องของควอลิตี้เอาเริ่มจากกล้องหน้าก่อนแล้วกันนะครับกล้องหน้าเนี่ยภาพนิ่งผมบอกแล้วว่าไม่ได้เก่งมากไม่ได้เด่นเวอร์แต่พอใช้งานดีวิดีโอเนี่ยอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆครับไม่ได้เด่นเหมือนกันนะครับถ้าไม่นับลูกเล่นนะควอลิตี้สูงสุดที่ตัวนี้ทำได้คือ Full HD 30เฟรมในปี2022คุณได้แค่ Full HD 30เฟรมนะในกล้องหน้าอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่โดนด่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมเน้นสำหรับใช้งานทั่วไปซะมากกว่าไม่ได้เหมาะสำหรับยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์หรือว่า TikToker ที่ต้องการควอลิตี้แบบ Full HD 60หรือ 4K อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอย่างเช่นการทำเป็นซีนีม่าโหมดในกล้องหน้านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยควอลิตี้มันก็จะกลายเป็น 1080p 24เฟรมด้วยความที่มันเป็นซีนีม่าไอจากเดิมเฟรมเรทไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วก็โดนดรอปลงไปอีกนะครับข้อดีคือฟีเจอร์บางอย่างอย่างเช่นการใส่รัดนะครับที่ปกติมันจะอยู่ในกล้องหลังอย่างเงี้ยการใส่รัดหรือว่า look up table ตัวเนี้ยกล้องหน้าใช้งานได้ด้วยคะแนนผมให้เลยว่า7เต็ม10เพราะเรทราคา 40,000 ในปี2022ขั้นต่ำที่คุณต้องมีคือ 4K นะครับนี่คือขั้นต่ำแล้วนะแต่คุณยังให้มาแค่ 1080p ส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับถ้าเป็นวิดีโอผมให้คะแนนเลยนะประมาณ 9.5 เต็ม10กับราคา 40,000 บาทถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้งานลูกเล่นที่เขาให้มาด้วยเนี่ยนะครับเผลอคุณอาจจะให้10เต็ม10อันดับแรกก่อนเลยเซตติ้งวิดีโอครับวิดีโอกล้องหลังคุณสามารถถ่าย 8K 30เฟรมเรทได้คุณสามารถใช้งานวิดีโอ 4K 30ได้ทั้งเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวด์และเลนส์ซูมและถ้าเป็นวิดีโอ60เฟรมคุณยังสามารถใช้งานเลนส์อัลตร้าไวด์ได้เลนส์หลักได้เลนส์ซูม2เท่าได้นี่คือข้อดีของมันกันสั่นที่ผมใช้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าผมใช้งานกันสั่นที่เป็นแค่แบบระดับมาตรฐานน่ะก็คือเดิมๆโรงงานน่ะเอาไปเทียบกับ iPhone 13 Pro Max มานะครับกันสั่นที่เมื่อก่อนเคยเป็นจุดด้อยของ Vivo เทียบกับ iPhone เนี่ยผมบอกเลยว่าตกใจอ่ะเฮ้ยทำได้ไงวะแน่นอนว่า iPhone มันเก่งมันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องวิดีโออยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่คิดว่า Vivo ที่แบบเมื่อก่อนเราต้องด่าวิดีโอกันทุกครั้งเนี่ยรอบนี้เก่งขึ้นมากๆทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งเลนส์หลักทั้งเลนส์อัลตร้าไวด์หลายๆอย่างดีกว่า iPhone ด้วยซ้ำเช่นการถ่ายแล้วสว่างกว่าออโต้โฟกัสริมไม่หลุด iPhone ยังมีหลุดบ้างนิดหน่อยนะครับเวลาแบบเราอยู่ริมกรอบอะไรเงี้ยไอตัวนี้ไม่หลุดแปลกมากคือใช้ได้เลยอะเลนส์ซูมเนี่ยผมอาจจะให้ถดลงมานิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเลนส์ซูมเนี่ยมันยังไม่ได้เก่งมากคุณภาพของเลนส์ซูมเนี่ยครับมันเป็นแค่8ล้านกับ12ล้านมันไม่เหมือนเลนส์หลักที่มันเป็น50ล้านกับ48ล้านเนี่ยโอเคพอเข้าใจได้นะครับถ้าเทียบกับ iPhone แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเลนส์ซูมเวลาเราถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยมันไม่เก่งนะแต่มันไกลกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปใช้งานแบบไหนนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเป็นเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวด์ในระดับ 4K ผมให้เลยว่าผ่านจุติในงานวิดีโอมีไหมมีคือ 4K 60ออโต้โฟกัสมันจะไม่ได้แม่นยำมากนักสักเท่าไหร่ทีนี้พอพูดถึงตัวกันสั่นมันจะมีอยู่โหมดหนึ่งครับที่ผมไม่ได้คาดหวังในตอนแรกหายากนิดนึงนะเซตติ้งมันจะอยู่ในตัวกันสั่นกดไปที่กันสั่นแล้วมันจะมีภาษาไทยนะมันจะเขียนคำว่าเส้นแนวนอนมันคือโหมดที่ไม่ว่าคุณจะยึกยึกยือยือแค่ไหนอ่ะผมให้เลยนะคุณสั่นแบบนี้เลยนะหรือคุณสั่นตีลังกาอย่างนี้ก็ได้วิดีโอที่มันออกมามันจะอยู่แบบนี้ตลอดเวลาครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ซอฟต์แวร์ทำหรือใช้ฮาร์ดแวร์ทำแต่มันทำได้ Vivo บอกมาในงานเปิดตัวว่าเฮ้ยโหมดนี้เป็นโหมดที่เขาพิถีพิถันในการทำมากนะเป็นโหมดที่เอาไว้ให้กับนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมเอาไปใช้งานกันวิดีโอของเขาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่คุณจะถ่ายปกติได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีโหมดโปรมาให้ด้วยซึ่งวิดีโอโหมดโปรใครๆก็มีกันถูกไหมมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่โปรของ Vivo เนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาด้วยความที่ว่าเขาไปคอลแลบกับเลนส์ไซส์เขามีซีนีม่าโหมดมาให้ในนี้คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง1คุณสามารถใช้ซีนีม่าโหมดที่สีกับโบเก้ที่ออกมาจะเป็นเหมือน
คุณใช้เลนส์ไซส์จริงๆในการทำหรือถ้าคุณรู้สึกว่าอยากใช้ซีนีม่าโหมดคู่กับลับหรือว่า look up table ที่ทาง Vivo กับทางไซส์เขาไปโคกันมาเนี่ยนะครับอยากจะถ่ายแบบเฮ้ยเป็นไซเบอร์พังอย่างเงี้ยไม่อยากไปทำ color grading ที่บ้านว่ะผมไม่แม่นว่ะพี่ผมไม่มีคอมแรงว่ะผมไม่มีโปรแกรมว่ะผมอยากถ่ายในมือถือให้มันจบเลยได้ไหมคำตอบคือได้ครับหรืออีกอันนึงที่ผมว่าคนทั่วไปน่าจะได้ใช้บ่อยมันคือวิดีโอแบบ AI วิดีโอแบบ AI คืออย่างที่ผมเล่าว่าตัวเนี้ยมันมีชิป Vivo V1 Plus ถูกไหมไอชิปตัวเนี้ยนอกเหนือจากจะช่วยเรื่องโฟกัสเรื่องการถ่ายภาพ HDR หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาคุณเอาไปถ่ายกลางคืนนะครับมันจะช่วยเพิ่มความสว่างแบบที่คุณนึกไม่ถึงตอนแรกเนี่ยผมไปถ่ายมาปกติก่อนถ่ายมืดๆยังไงมันก็ต้องมืดถูกไหมแต่ตัวนี้ไม่ครับไอตัวเนี้ยคือเปิดความสว่างได้แบบสว่างเลยอะเอางี้ดีกว่ามันเป็นวิดีโอที่แบบทำโดยชิปไม่ได้ทำโดยซอฟต์แวร์ที่ผมพูดมาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของฟีเจอร์ที่เขาให้มาคือเครียดมากไม่รู้จะพูดอะไรก่อนอะไรหลังเอาเป็นว่าคุณลองดูอย่างภาพนิ่งลองดูอย่างวิดีโอที่เราขึ้นมาให้แล้วกัน 4K ใช้งานได้ 8K มีมาให้ใช้โหมด Pro มีมาให้ Cinema Mode มีมาให้ Look Up Table หรือว่าลับมีมาให้กันสั่นแบบพิเศษที่เป็น Horizon มีมาให้คาลิเบตกันสั่นอย่างได้เลยครับเอาจริงคือแบบฮะคาลิเบตกันสั่นเนี่ยนะใช่ครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้คาลิเบตกันสั่นได้คือแบบฮะนี่มึงใช่ Vivo จริงป่ะเนี่ยถ้าชอบการปรับแต่งชอบการเซตติ้งที่ไม่เหมือนคนอื่นชอบสีสันแบบเลนส์ไซส์แบบตัวอย่างที่เราขึ้นมาให้ดูแล้วเนี่ยนะครับคุณจัดได้เลยครับถัดไปครับเรื่องของการเล่นเกมนะครับเล่นเกมเองก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมกายแบงค์ปวดหัวเหมือนกันคือปวดหัวเพราะว่าเราไปเทสกันมาเป็น20เกมเราจะเอาเกมไหนมาคุยกับท่านผู้ชมดี สมาร์ทโฟนเครื่องนี้มันสุดทุกด้านทั้งกล้องทั้งจอทั้งความแรงทั้งโหมดเกมคือเอาง่ายๆผมจะเล่าฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมของตัวนี้ให้ดูแล้วกัน1ตัวนี้มีระบบระคำร้อนที่เป็น Vapor Chamber ที่ใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้ประมาณ 20-40% ระบายความร้อนได้ดีขึ้นยังไม่พอโหมดเกมมีมาให้อีกคุณจำชิปตะกี้ได้ไหม Vivo V1 Plus จำได้ปะชิปตัวนี้ช่วยในเรื่องการเล่นเกมด้วย 1. ทำให้ภาพสีสันที่มันออกมาเนี่ยสวยขึ้น 2. ช่วยให้เฟรมเรทเวลาออกมาเนี่ยเสถียรขึ้นคงที่ขึ้นมอเตอร์ที่เขาใส่มาให้เป็นมอเตอร์เจนใหม่แกนแซดแรงขึ้นมี 4D แบบกันสั่นแบบ 4D อะ refresh rate 120ยังไม่พอครับทัชแซมปลิ้งสูงสุด 1,000 เฮิรตซ์ลำโพงคู่บนล่างเวลาเราไปเล่นเกมมาเนี่ยครับแม้ว่าเครื่องมันจะร้อนนะหลายๆครั้งเนี่ยเช่นเวลาเราเล่น RV ไปสัก2ชั่วโมงเงี้ยเครื่องมันจะร้อนเฟรมเรทไม่ค่อยดรอปผมให้อานิสงส์2อย่างนะอย่างแรกคือตัวชิป Vivo V1 หรือว่าตัวระบายความร้อนของเขาอันนี้ผมให้เลย2เลยคือเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวซอฟต์แวร์ที่มันทำมาแล้วรู้สึกว่าเวลาเราเล่นเนี่ยอย่าง RV อย่างเงี้ยกับ PUBG อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่านะรู้สึกว่ามันจะลื่นกว่า8 Gen 1หลายๆตัวที่ผมมีไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าลื่นมากแล้วก็setting ในเกมด้วยความที่มันเป็น 8 Gen 1ครับอย่าง RV อย่างเงี้ยคุณก็ปรับสุดได้ PUBG คุณก็ปรับสุดได้หรือ PUBG New State คุณก็เปิด90เฟรมเรทเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันฟินอะ Asphalt 9อย่างเงี้ยคุณก็ปรับสุดเล่นได้Gen Chini Pack คุณก็ปรับสุดเล่นได้โอเคความร้อนกับ Snapdragon 8 Gen 1มันคู่กันอยู่แล้วมันหนีกันไม่ได้นะครับแต่ว่าร้อนแล้วเฟรมเรทไม่ดรอปเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบในเรื่องนี้นะมีอยู่แค่เกมเดียวเท่านั้นครับที่ผมเอาไปเล่นมาแล้วผมไม่ค่อยแฮปปี้ก็คือ Gen Chini Pack นะครับอาจจะด้วยว่าตอนที่เราได้มาเนี่ยมันยังไม่ได้ออฟติไมซ์ตัว CPU กับตัวซอฟต์แวร์ให้เข้ากับ Gen Chini Pack ได้แล้วมั้งก็รู้สึกว่า Gen Chini Pack มันน่าจะลื่นกว่านี้ถ้าถามผมนะแนะนำอยากจะเล่น Gen Chini Packคุณต้องไปอยู่ในห้องแอร์เกมอื่นๆเนี่ยอันนี้ผ่านเลยดีด้วยนะครับแบตเตอรี่ใน1ชั่วโมงถ้าเล่นเกมผ่าน 4G หรือว่า Wi-Fi ในการเล่นเกมแบตเตอรี่ลดไปแค่ประมาณแบบ 20-22% น่ะอยู่ประมาณนี้ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถ้านับมิลลิแอมแบตเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างอึดเลยถ้าเทียบกับพวกตัวท็อปแล้วเป็น 8 Gen 1นะ2เล่นเกมผ่าน 5G แบตเตอรี่กับความร้อนสูงขึ้นมานิดหน่อยขึ้นมาประมาณแบบเอาง่ายๆ1ชั่วโมงจากเดิมมันลดไป22ตัวเนี้ยถ้าเล่นผ่าน 5G นะ1ชั่วโมงจะลดไปประมาณ24มันอึดไหมมันไม่อึดอยู่แล้วนะครับมันอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ว่าเทียบกับตัวอื่นๆอย่างเช่น13 Pro Max ที่ผมมีเล่นผ่าน 5G ชั่วโมงนึงลดไปประมาณ 30-35% อย่างเงี้ยสิ่งที่ผมประทับใจครับเซตติ้งจอสวยฮาร์ดแวร์ที่มันให้มาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมเพียบและใช้งานได้ดีสมราคา 40,000ผมไม่ติตรงไหนเลยในเรื่องของการเล่นเกมสุดท้ายเรื่องของแบตเตอรี่ความร้อน Wi-Fi เซนเซอร์การนำทางสปีด Wi-Fi สปีด 5G
เป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาเริ่มจากตัวฟาสต์ชาร์จก่อนแล้วกันนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มีฟาสต์ชาร์จมาให้80วัตต์นะครับเป็น80วัตต์แฟลชชาร์จซึ่งฟาสต์ชาร์จของรุ่นนี้นะครับเท่าที่เราไปลองชาร์จมานะอันนี้ไม่ได้เคลมตามเลขสเปคนะครับ10นาทีนะครับคุณจะได้แบตเตอรี่ไป 46% นะครับ20นาทีคุณจะได้แบตเตอรี่ไป 62% และ30นาทีคุณจะได้แบตเตอรี่ไปประมาณ 94-95% 0จนถึง100เต็มใช้เวลาแค่33นาทีถ้านับในโลกนี้เร็วสุดไหมไม่ได้เร็วสุดแต่ถ้านับแฟลกชิปที่วางขายในประเทศไทยตัวนี้อยู่ตัวบนแน่นอนครึ่งชั่วโมงอ่ะเต็มถ้าคุณมีแบตเตอรี่สัก 3-4% นะเอางี้ดีกว่า 3-4% นะครึ่งชั่วโมงเต็มเลยสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือ10นาทีเนี่ยแหละ10นาที 46% น่ะแบบมีที่ไหน เข้าไปอาบน้ำอ่ะยังไม่ทันเสร็จอ่ะคุณได้แบตเตอรี่มาแล้วแบบเกือบครึ่งอ่ะความปลอดภัยตามสไตล์ Vivo ครับหายห่วงโอกาสระเบิด1ในพันล้านคุณตีไปเลยแทบจะไม่มีโอกาสนะครับไวเลสชาร์จตัวนี้รองรับไวเลสชาร์จสูงสุด50วัตต์0จนถึง100ในไวเลสชาร์จนะครับไม่ถึงชั่วโมงเต็มเร็วมากปลอดภัยเหมือนกันการกันน้ำกันฝุ่นครับ IP68มีมาแล้วในรุ่นนี้ดังนั้นคุณใช้งานได้เลยแบบสบายๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของตัวฟีเจอร์ของมันนะทีนี้เรื่องแบตเตอรี่ถ้าใช้งานใน1วันแบบใช้งานทั่วไปนะครับผมบอกเลยว่าพอ1วันเนี่ยพอแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นหนักๆจะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆอึดไหมไม่ได้อึดโอเคแจ้งก่อนถ้าใช้งานผ่าน 5G แล้วเล่นทั้งวันไม่อึดอยู่แบบปริ่มๆวันแนะนำให้พกที่ชาร์จไปแต่ถ้าเกิดว่าโอเคใช้น้อยๆต่อ Wi-Fi บ้างหรือว่าเปิด 4G 5G Auto Switch อย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยได้ครบวันแน่นอนนะครับตัวสปีด Wi-Fi กับสปีด 5G นะครับบลูทูธที่อยู่ในสมาร์ทโฟนตัวเนี้ยเป็นบลูทูธ 5.3 นะอันนี้บอกเผื่อไว้ก่อน Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6E สปีด 5Gเป็นชิปโมเด็ม 5G ตัวใหม่ล่าสุดของ Snapdragon เพราะอยู่ในแฟลกชิปดังนั้นความเร็วคุณปล่อยผ่านได้ Wi-Fi สูงสุดนะครับที่ผมไปทดสอบมานะดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่ 1,600 ครับนี่คือสปีดเน็ตออฟฟิศเรานะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 1,700 2,000 อยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นใครที่มีเน็ต 1,000 เมกที่บ้านคุณใช้งานได้เลยเนี่ยสปีดมันโกหกกันไม่ได้นะครับเทสมายังไงก็ขึ้นมาอย่างนั้นปล่อยผ่านนี่คือความเร็วของแฟลกชิปของปี2022 5G ครับเอาไปใช้งานมาสปีดก็ไม่ได้แพ้กันเลยครับ 5G วิ่งอยู่ประมาณ600 700 800อย่างเงี้ยดาวน์โหลด 1,000 อัปโหลด700อย่างเงี้ยคือสปีด Wi-Fi สปีด 5G คือคุณปล่อยผ่านได้ระดับนี้มันคือที่สุดอยู่แล้วเท่าที่ Vivo จะให้คุณได้เลยนี่คือทั้งหมดที่ผมไปเจอมากับ Vivo X80 Pro นะครับทีนี้ในวันที่เขาเปิดตัวในไทยเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Vivo X80 หรือว่ารุ่นน้องของเขานะครับสิ่งที่มันแตกต่างระหว่าง X80 กับ X80 Pro เอาหลักๆเลยนะที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือตัวสแกนนิ้วสแกนนิ้วของ X80 จะเป็นสแกนนิ้วธรรมดาไม่ใช่ 3D แบบรุ่นพี่คุณลองไปดูได้ในคลิปแกะกล่องแล้วกันผมทำไว้ให้แล้วนะครับ2เลยคือตัว CPU ของ Vivo X80 จะให้มาเป็น Dimensity 9000แต่X80 Pro จะให้มาเป็น Snapdragon 8 Gen 1 อย่างที่3ที่ต่างกันก็คือ Resolution หน้าจอรุ่นน้องอย่าง Vivo X80 จะให้มาเป็น Full HD แต่รุ่นพี่ตัว Pro จะให้มาเป็น 2K แต่ว่าขนาดเนี่ยเท่ากัน Refresh Rate เท่ากันเท่าที่ไปลองเล่นมานะครับจอตัวพี่สวยกว่าครับอันนี้ผมไกด์แบงค์คอนเฟิร์มเหมือนกันเลยคือเอาไปเล่นเกมมาตัวพี่สดใสกว่านะครับอย่างที่4ที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของกล้องนะครับกล้องของรุ่นพี่จะโหดกว่านะครับมีเลนส์หลัก50ล้าน f1.57 นะครับเลนส์อัลตร้าไวด์48ล้านเลนส์ซูม2เท่า12ล้านเลนส์ซูม5เท่าอีก8ล้านแต่ว่าตัวรุ่นน้องเนี่ยนะครับมีมาให้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับก็คือเลนส์หลัก50ล้านแต่ว่าคนละเซ็นเซอร์กันนะเซ็นเซอร์จะเล็กกว่านะครับเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านแล้วก็เลนส์ซูม2เท่า12ล้านนะครับก็คือเลนส์เนี่ยจะดรอปลงมาอีกสเต็ปนึงแต่ว่าก็ยังมีซอฟต์แวร์ที่มันเป็นของไซส์แต่ว่าน้อยกว่านะครับผมลองเล่นแล้วนะซอฟต์แวร์น้อยกว่านะครับลูกเล่นก็จะดรอปลงมาอีกสเต็ปนึงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่5ครับก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่แล้วก็ไวเลสชาร์จนะครับรุ่นน้องนะครับ X80 เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เล็กกว่า 4,500 มิลลิแอมป์นะครับเล็กกว่านิดนึงแล้วก็ไวเลสชาร์จ50วัตต์จะไม่มีแต่แฟลชชาร์จ80วัตต์เนี่ยที่เป็นเสียบตูดยังมีเหมือนกันโอเคไหมนี่คือความต่างแบบคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ต่างกันการใช้งาน 5G การใช้งาน Wi-Fi ก็ต่างกันโดยภาพรวมเนี่ยแน่นอนครับรุ่นพี่ดีกว่าถ้าเงินถึง
มาจัดตัวนี้เลยครับจะได้ไม่ต้องมาค้างคาในใจเรื่องกล้องเอาแค่กล้องเนี่ยสำหรับผมนะเอาแค่กล้องคุ้มแล้ว จุใจกว่าในทุกๆด้านนะครับผมไม่รู้นะว่าวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาจะมีของแถมอะไรบ้างแต่ว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ 39,999 บาทถ้าชอบคุณจัดได้เลยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะที่เราไปใช้งานกันมาจริงแล้วมันมีเยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากดู VS กับรุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ขอมาได้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมทำให้นะครับฝากทิ้งท้ายไปนิดนึงแล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์มันช่วยเรื่องของการตัดใจได้นะครับหรือว่าอยากจะดูคลิปต่อๆไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะขอบคุณมากๆนะครับหรือใครอยากดูคลิปแกะกล่องก็ไปดูได้ที่ช่องตั้มยางผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่จบคลิปนะครับเพราะคลิปนี้น่าจะยาวมากแล้วก็ขอบคุณ Vivo ที่ส่งตัว X80 แล้วก็ X80 Pro มาให้เราได้ลองใช้ก่อนที่เขาจะเปิดตัวในประเทศไทยนานมากแต่ว่าใช้งานมาครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะครับวันนี้ผมตั้มกับ Vivo X80 Pro และ X80 ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บๆ